คนะไปพบกับคณิตคิดสนุกค่ะข้อที่1 60คูณด้วย3ได้คำตอบหรือยังคะใครยังท่องสูตรคูณ3 1 3 3 2 6 3 3ต่อไปถ้าไปท่องแบบนั้นมันนานไหมอ่ะไม่นานหรอไม่นานหรออ้าวถ้าแต่ถ้าคุณครูบอกว่า3 6 18เลยอ่ะบอกแล้วด้วยว่าเท่าไหร่ไม่บอกต่อไปข้อที่สอง61คูณด้วย5ต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะ3เรียบร้อยแล้วนะข้อนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ข้อที่3 62คูณด้วย4คุณครูโรงเรียนวัดสวนพลจะมาเที่ยวประจวบแล้วก็เพชรบุรีแวะโรงเรียนวังหรือเปล่าคะคุณครูขามาวันไหนเอ่ยน้องตาวุญเจริญตั้งใจเรียนไหมคะวันนี้ทักทายแล้วนะต่อไปข้อที่4พร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้ว63คูณด้วย2เด็กๆโรงเรียนวัดบ้านคลองจังหวัดนครสวรรค์ตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยโรงเรียนวัดบ้านหลวงอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมคุณครูบรรเจิดทับทิมทองโรงเรียนวัดดาราจังหวัดสุพรรณบุรีพี่บรรเจิดสบายดีนะคะพี่อ้าวต่อไปข้อที่5 64คูณด้วย5ใครเรียบร้อยแล้วยกมือเอาเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่
หกพร้อมยังคะปลายทางพร้อมไหมพร้อมอ้าวไปข้อที่หกเลย65คูณด้วย2โรงเรียนบ้านยางโพนอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเด็กๆไปโรงเรียนได้หรือยังเอ่ยโรงเรียนบ้านไร่เสโรงเรียนบ้านห้วยห้อมโรงเรียนบ้านหนองกับโรงเรียนแม่คํามีโรงเรียนบ้านชัยพรมโรงเรียนบ้านหนองโดนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำโรงเรียนบ้านทรัพย์กระดานอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตั้งใจเรียนนะคะอ้าวต่อไปข้อที่7 66คูณด้วย3ใครไม่เขียนใครไม่คิดรอลอกสไลด์มีไหมไม่บอกต่อไปข้อที่8 67คูณด้วย3โรงเรียนวัดสวนพลบอกว่าจะมาวันที่7ธันวาถ้าแวะโรงเรียนวังไกลกังบนคุณครูต้องส่งข่าวด้วยนะคะเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วยกมือปลายทางด้วยกลุ่มโน้นยังไม่เรียบร้อยเหรอคะยังไม่ได้คำตอบเหรออ้าวต่อไปข้อที่9 68คูณด้วย2ต่อไปข้อที่โอ้นั่นนู่นนู่นนู่นกลุ่มโน้นเขาได้คำตอบก่อนดิต่อไปข้อที่10อ้าวแข่งกันสิใครจะได้คำตอบก่อน69คูณด้วย5กลุ่มโน้นยังไม่เรียบร้อยเหรออ้าวพอกันอ้าวไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวนั่งตัวตรงข้อที่1 60คูณด้วย3คำตอบก็คือ180ข้อที่2 61คูณด้วย5ผลคูณก็คือ305ข้อที่3หกสิบสองคูณด้วย4 248ข้อที่4 63คูณด้วย2 126ค่ะข้อที่5
64คูณด้วย5คำตอบก็คือ320ข้อที่6 65คูณด้วย2 130ข้อที่7 66คูณด้วย3 198ข้อที่8 67คูณด้วย3ฮะ201ข้อที่9 68คูณด้วย2 136ข้อที่10 69คูณด้วย5 345ใครถูกหมดเลย10ข้อยกมือปลายทางยกด้วยใครถูก10ข้อใครถูก9ข้อ8 7 6 5 4ที่จริงๆอาจจะมีก็ได้แต่ไม่กล้ายกข้ออะไรคะผ่านไหมไม่ผ่านคุณไม่ผ่านนี่ต้องไปท่องสุขคูณเยอะๆเอาละข้อละ1คะแนนเขียนไว้เลยค่ะให้คะแนนตัวเองหรือยังให้แล้วอ้าวหยิบสมุดฝึกคิดลองทำขึ้นมาโจทย์ปัญหาการคูณนั่นเอง